รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านก็เปิดงานอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัยพร้อมที่จะรับชมแฟชั่นโชว์ภายใต้โครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัยของในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะที่บริเวณถนนตรอกโรงยาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะนางสาววนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เปิดงานอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัยพร้อมกับรับชมแฟชั่นโชว์ภายใต้โครงการการส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัยของจังหวัดอุทัยธานีโดยจังหวัดอุทัยธานีนั้นได้รับอนุมัติโครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัยจังหวัดอุทัยธานีให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีโดยได้มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่และตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดเพื่อให้ผ้าทอชนเผ่ากะเหรี่ยงโปนั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มมูลค่าให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภคส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนโดยได้มีการดำเนินการฝึกอบรมรูปแบบการทอให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการย้อมสีธรรมชาติโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีการพัฒนาฟื้นฟูการมัดย้อมการปักลวดลายแบบดั้งเดิมของชนเผ่าออกแบบการตัดเย็บแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการหาช่องทางการจำหน่ายให้กับพี่น้องชนเผ่าด้วยนะคะการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์อัตลักษณ์ผ้าทอของกะเหรี่ยงร่วมสมัยค่ะใช่แล้วครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของการจัดกิจกรรมภายในงานเขาบอกว่ากิจกรรมเนี่ยเขามีการมุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงนะครับทั้งการเดินแบบผ้าทอมือที่ทันสมัยตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงครับพร้อมจัดนิทรรศการและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีลำปางลำพูนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีจังหวัดตากเพชรบูรณ์กำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกด้วยที่นำผ้าทอมือตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่โชว์ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงมีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือของเราชนเผ่ากะเหรี่ยงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนเผ่าที่มีอยู่ในหลายจังหวัดหลายพื้นที่และนี่คุณดูท่านรมช.ของเราท่านรัฐมนตรีช่วยสวยนะสวยคือท่านสวมใส่แล้วสวยงามมากๆดูสง่าด้วยคุณนี่แหละครับคืออัตลักษณ์วิถีชีวิตที่สะท้อนผ่านลวดลายของผืนผ้านะฮะดิฉันเห็นแล้วดิฉันยังอยากใส่บ้างคุณภูผาดูสิพอเห็นท่านใส่แล้วสวยขนาดนี้เข้ามาอยู่ในตัวของคุณเนี่ยต้องสวยมากแน่ๆเดี๋ยวต้องไปหามาใส่นะได้คุณเดี๋ยวต้องไปดูมาเลยเรียบร้อยเลยครับผมอ่ะ